มีเราอยากจะรู้จริงๆนะมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าแต่โดยสัญชาตญาณของทีมงานเจาะลึกทั่วไทยเนี่ยก็คือว่าเมื่อเจ๊จุกบอกว่าอยู่แถวหน้าของทุกม็อบและมักจะเป็นแนวปะทะนะครับอยากแค่นั้นเลยต่อสายไปที่โตโต้ถามโตโต้เด็กโตโต้หรือเปล่าจริงไหมเด็กโตโต้หรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่แถวหน้านี่และชอบปะทะประจำเลยดังนั้นอยู่แถวหน้าดังนั้นถามก่อนอยู่ในกลุ่มกาดวีโว่หรือเปล่าก็ถามโตโต้ทีมงานของเราก็โทรไปถามโตโต้โตโต้เด็กโตโต้ป่ะโตโต้บอกว่าเฮ้ยไม่รู้จักภูมิหัวลำโพงโอเคแต่มันก็ไม่เชิงไม่รู้จักถ้าฟังยาวๆนะถ้าฟังโตโต้ชี้แจงยาวๆจับได้สัก 3-4 ประเด็นประเด็นที่1โตโต้รับอยู่ในทีว่าในขบวนการม็อบมีคนที่ชื่อภูมิหัวลำโพงอยู่จริงบทบาทของภูมิหัวลำโพงมักจะอยู่แถวหน้าของม็อบอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงรับในทีรับในทีแต่โตโต้บอกว่าไม่ใช่เด็กผมไม่ใช่กาดวีโว่ประเด็นถัดไปเมื่อไม่ใช่เด็กผมก็แค่เคยเห็นเคยผ่านไม่ได้รู้จักมักจีอะไรมากมายก็เห็นในม็อบนั่นแหละคือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่ได้สนิทชิดเชื้ออะไรประมาณนั้นและสุดท้ายเลยนะโตโต้ก็ไม่ยืนยันนะว่าภูมิหัวลำโพงซึ่งมีตัวตนอยู่จริงและก็อยู่แถวหน้าของม็อบจริงเป็นคนเดียวกันกับพยานวัย17ของตำรวจหรือไม่น่าสนใจนะเมื่อโตโต้คอนเฟิร์มว่าภูมิหัวลำโพงมีตัวตนอยู่จริงใช่ไหมแล้วก็เช็คต่อก็ปรากฏว่าภูมิหลวงพงศ์มีประวัติถูกดำเนินคดีมาอย่างน้อย4คดีใช่ไหมโอ้โหยาวเลยใช่ค่ะ4คดีใช่ป่ะใช่ค่ะคือบอกว่าภูมิหลวงพงศ์เองเนี่ยถูก4คดีนะคะการชุมนุมคณะราษฎรตอน13ตุลาก็โดนนะคะม็อบ16ตุลานะคะไปแยกปทุมวันปาไข่สาดสีหน้าม.104แล้วก็ทวงถามการลงโทษทหารเกี่ยวกับเรื่องของการล็อกคอผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะเขาโดนไปหลายคดีเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวตั้งแต่13ตุลาเป็นต้นมาด้วยความเป็นเยาวชนแต่น่าแปลกนะคนที่ชื่อภูมิหลวงพงศ์ที่โดนไปแล้ว4คดีนั้นนะครับก็ปรากฏว่าอายุน่ะ17มันก็สอดคล้องกับอายุของพยานตำรวจในเรื่องของแอมมี่น่าแปลกและแต่ละคดีที่ภูมิหลวงพงศ์ถูกตำรวจเช็คบินนั้นนะครับพอไปเช็คพฤติกรรมแห่งคดีเนี่ยก็ปรากฏว่าก็อยู่แถวหน้าจริงๆมันชักเข้าๆอย่างที่เจ๊จุกพูดหรือเปล่าเนี่ยขึ้นไปเร็วนะคะก็ต้องไปดูที่ความเชื่อมโยงที่เจ๊จุกแกพาดพิงไปถึงอ้อวิกิด้วยเพราะว่าอ้อวิกิเองก็มีการให้ข้อมูลเหมือนกันนะคะที่ระบุว่าเคยนิยมชมชอบแล้วก็ติดตามให้กำลังใจภูมิหัวลำโพงมาโดยตลอดแล้วก็บอกว่าเนี่ยในที่สุดก่อนหน้านี้เขาสงสัยกันว่าที่ภูมิหัวลำโพงเป็นสายให้ตำรวจหรือเปล่าแต่อ้อวิกิบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเชื่อเลยแต่หลายๆอย่างมันเชื่อมโยงทำให้น่าจะต้องปักใจเชื่อแล้วว่าเป็นสายของตำรวจหรือเปล่าไม่ทราบสิครับไอ้เรื่องนี้ถ้าเรารีบสรุปก็ไม่แฟร์กับน้องภูมิหัวลำโพงนะแต่คราวนี้เช้าวันนี้เองทีมงานของจอลิทุไทยก็ต่อสายไปที่ท่านรองปปชน.พลตรวจตรีปิยะตะวิชัยถามรองปิยะตรงๆภูมิผลลำโพงกับพยานตำรวจคนเดียวกันหรือเปล่าท่านว่ายังไงคะภาษากายของรองปิยะหัวเราะแต่ไม่ตอบก็ยังให้ข้อมูลไม่ได้แต่สัญชาตญาณนะสัญชาตญาณนะถ้าไม่ใช่ตำรวจจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะครั้งแรกหัวเราะก่อนในเวลาต่อมาก็บอกว่ายังให้ข้อมูลไม่ได้ตำรวจอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้ได้ยังไงสักไปสักมาสัญชาตญาณของทีมงานเจาะลึกทั่วไทยมันบอกว่าแง่ๆเลยน่าจะแต่ต้องรอยืนยันดีกว่าแง่ๆเลยรอเป็นทางการก็แล้วกันรอเป็นทางการก็แล้วกันแต่คำถามว่าสมมติว่าถ้าใช่ภูมิหัวลำโพงจริงๆแล้วย้อนกลับไปดูบทบาทของภูมิหัวลำโพงมันก็มีคำถามมากมายแก่กองทีเดียวเพราะแต่ละครั้งนั้นภูมิก็ไปอยู่แถวหน้าหลายครั้งภูมิก็อยู่ในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็คือวิ่งไปปะทะกับตำรวจภาพที่เราได้เห็นคลิปเก่าๆที่เราหยิบฉวยมาย้อนนะครับเราจะได้เห็นวีรกรรมหลายครั้งมากของภูมิเช่นครั้งหนึ่งเคยเอาครีมเหล็กอะ
ไปตีตำรวจยาวเลยครีมเหล็กฟาดหัวตำรวจดีว่าตำรวจเนี่ยเขามีโล่แล้วก็ใส่หมวกนิรภัยเขามีโล่ฟาดเลย มันก็เป็นวีรกรรมที่แบบว่าแนวร่วมเห็นแล้วก็มันก็ฮีโร่กับมันก็ฮีโร่ก็เป็นฮีโร่ของเป็นไอดอลของม็อบจำนวนหนึ่งนั่นแหละประมาณนั้นรู้บทบาทอย่างนี้แสดงว่าใจถึงนี่แสดงว่าตัวจริงนี่แสดงว่าแมนนี่หว่าแต่พอเกิดเรื่องแอมมี่พอเกิดเรื่องแอมมี่อยู่ๆตำรวจบอกว่าอยู่ๆเนี่ยผู้ชายคนนี้น้องคนนี้เดินไปหาตำรวจเองแล้วก็นั่งงงๆเอ๊ะมันยังไงทิ้งไว้เป็นปริศนาก็แล้วกันแต่ค่อนข้างเชื่อกันเยอะนะยังไม่สรุปนะค่อนข้างเชื่อกันเยอะว่าภูมิหัวลำโพงน่าจะคนเดียวกันกับพยานวัย17ของตำรวจที่มัดตัวแอมมี่นะประมาณนี้ก็แล้วกัน